ก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเป็นการเอาชีวิตรอดนะหลายๆคนแบบขอเรียกร้องมาว่าพี่จีอาครับพี่จีอาครับทำมอดเอาชีวิตรอดหน่อยก็จัดไปนะครับคือมอดในชีวิตรอดเนี่ยอันนี้มันก็เป็น EP ที่11แล้วนะครับเป็น EP แบบคือทำซีรีส์นี้มาค่อนข้างนานแล้วผมก็ดองไว้เป็นเดือนแล้วครับต้องขอโทษจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่านะฮะจะมาทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างเนี่ยเจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่มีคลอกนะครับส่วนที่ฟาร์มเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยสวยนะผมว่าจะทำนิดๆหน่อยๆนะสไตล์ผมนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่เล็กน้อยนะครับว่าจะไปสำรวจเกาะแถวๆนี้ด้วยแหละนะฮะก็ประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงคือเราจะสร้างบ้านนะครับจะขยายบ้านเพิ่มนะครับว้าวแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาอะไรกินก่อนดูพลังชีวิตโคตรหิวกินอะไรดีเมลอนไหมเมลอนเก็บไว้กินนอกบ้านก็ได้นะครับโอเคของกินเราก็มีแค่นี้เราก็หรูแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกินเนื้อนะฮะกินขนมปังเอาก็ได้อ่ะอุ้ยขนมปังหมดแล้วหมดอย่างไวเดี๋ยวนะผมว่าจะปลูกแตงโมเพิ่มนะครับรู้สึกว่ามันมีน้อยเกินไปเอาจอบมาเอาพิกแอคมาเอาขวานมานะครับต้องใช้หมดเลยแล้วก็ขอเจ้านี้ด้วยนะครับสติ๊กทำเหล็กเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะว่าจะทำอะไรดีนะว่าจะทำเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะว่าจะทำเคียวนะครับนึกชื่อไม่ออกว่ามันคืออะไรสุดท้ายจะทำเคียวนี่ฮะมาขยายเพิ่มเติมนะฮะปลูกแตงโมเพิ่มกันแล้วต้นไม้ก็นะฮะก็เห็นอยู่ต้นไม้เป็นยังไงไม่เป็นไรเราปลูกได้เฮ้ยแตงโมนี่มันต้องเว้นพื้นที่ให้มัน1ช่องใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วอะนะครับไม่ได้เล่นพวกมอสเอาชีวิตรอดมานานนะครับผิดพลาดอะไรต้องขออภัยจริงๆนะฮะมันทำยังไงอ๋อต้องมาทำเมล็ดก่อนลืมเมล็ดใช่ไหมนี่ได้เมล็ดมาแล้วแล้วก็เราก็เอาไปปลูกนะครับจากอันนึงก็เป็น2อันนะครับให้มันมาตรงนี้แล้วมันต้องมีอีกอันนึงครับมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีกสักเม็ดนึงล่ะอีกสักต้นนึงล่ะนะน่าสนใจนะครับนี่แล้วก็ที่คราฟมาโอ้ต้องกลับไปคราฟอีกแล้วโคตรไกลได้มาแล้วนะครับเมล็ดที่2นะฮะแล้วก็เอาไปวางไว้ตามเดิมเลยชึบทีนี้เราก็ได้แตงโมแล้วนะฮะรู้สึกว่าน้ำตรงนี้มันจะไหลเข้านี้ครับไม่ชอบเลยเอาหินมาโปะเอาก็ได้ไม่ชอบเลยโอเครอแตงโมโตนะครับที่เหลือส่วนฟักทองก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับว่าเริ่มมืดแล้วว่าจะไปหาไม้เพิ่มนี่ไงไม่ต้องใช้ไม้เพิ่มแล้วเนี่ยจากตรงนี้เลยนะครับตัดไปทั้งเกาะนี่แหละนะครับก็ขอยืมก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยปลูกให้ใหม่นะครับเขาเรียกว่าซับซิโร่นะเจ้าอ๋อเจ้าก็มานะครับช่วงนี้กำลังอ๋อเจ้ากำลังมาแรงเลยนะเอาคือเราตัดไม้ไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่ก็ได้ไงคือแบบมันไม่จำเป็นต้องแบบกังวลไงค่อยเอาความสวยที่หลังนะครับตอนนี้ขอใช้ประโยชน์ใช้สอยก่อนละกันนะฮะขุดไปก่อนขุดไปก่อนไม่รู้ว่านี่ไงเราได้ต้นอ่อนมาแล้วนะครับเราก็เก็บต้นอ่อนไว้พูดถึงพอฟเฟิลกับบุฟเฟ่นี่มันหายไปไหนไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องไปตามหา2คนนี้ซะละนะฮะอันนี้ก็แล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับเอาให้หมดเลยนะทุกต้นเลยครับบนเกาะนี้นะเราต้องใช้ไม้เยอะมากนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้มันใช้ไม้เยอะจริงๆหมดแล้วนะครับเหลือต้นนี้อีกคือบางต้นเนี่ยคือมันโตช้ามากผมว่ามันจะให้มันแบบโตสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยไม่เลยนะมันก็โตมาเป็นแค่ต้นเตี้ยๆอะไรแบบพวกนี้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เป็นไรขุดไป
นะครับอย่าเบื่อกันก่อนนะก็ไปได้เล่นมอสเอาชีวิตรอดมานานนะครับอาจจะมีการเล่นกากๆลงหรือว่าอาจจะไม่เก่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับพูดตอนนี้ก็จังหวะนี้ก็เราก็พูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้ละแล้วก็มีอะไรอุ๊ยดูเราอ่ะเขาเลยตกแบบโง่ๆเกือบตายซะละมีต้นไม้ต้นไหนต้นโอ๊กเก็บไปจริงๆเนี่ยผมอยากทำให้เกาะเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเกาะเนี่ยมันสำหรับผมนะผมว่ามันเล็กไปอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราเอาไม้ก่อนละกันนะฮะเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ละปั๊บผมว่าผมต้องหาเหล็กเพิ่มแน่เลยเนี่ย What the fuck นี่ไงต้องไปคราฟขวานเพิ่มนะเหล็กหน่อยครับสติ๊ก2อันเหล็ก3อันได้ขวานมาแล้วนะฮะโอ้โหเราต้องไปหาเหล็กเพิ่มแล้วนี่เหล็กเรายิ่งมีน้อยๆอยู่สิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบขี้เกียจขุดแร่มากนะฮะใครที่แบบสายทำเหมืองนะครับสายฟาร์มแร่นะครับพวกคุณนี่สุดยอดมากเลยพวกคุณนี่ทนกันได้ยังไงผมนี่แบบแป๊บเดียวผมก็เบื่อแล้วอะแบบพวกหาแร่หาอะไรพวกเนี้ยนะครับขอบ่นนิดนึงนะนานๆมาเป็นคลิปแบบนี้ก็ขอบ่นอะไรบ้างนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราก็ได้ไม้เท่าไหร่แล้วเนี่ย34อันเองหงอโคตรน้อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวพอไปแปลรูปมันอาจจะไม่น้อยก็ได้นะโอเคฮึบเอาไปแปลรูปนะฮะโอ้โหเยอะไม่น้อยเลยอ่ะแล้วสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะรั้วนะฮะผมอยากทำรั้วอยู่เดี๋ยวก่อนคือมันจะได้แบบยังไงอ่ะมันอยู่ในหัวผมอะคิดไม่ออกอะโอ้ยได้แล้วนะฮะรั้วประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำสะพานนะฮะมาก็สะพานให้มันดูดีหน่อยนะครับฝั่งนี้นะสิ่งที่ผมคิดไว้เลยมีแอปเปิลด้วยนะครับเก็บไว้ไม่เสียหายนะฮะว้าวก็เกาะก็จะดูโล่งๆไปเลยนะพอผมตัดต้นไม้ไปเนี่ยโอเคเริ่มนะครับเริ่มที่ตรงนี้แล้วกันสะพานนะครับของเราก็จะสวยแล้วนะฮะสะพานไปเกาะตรงนู้นนะครับนู้นเลยนะมันก็จะเริ่มสวยขึ้นมาเนี่ยผมก็ดำน้ำได้นะครับปีหน้ากากกบอยู่ไม่กลัวเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรกินเพิ่มเลยถ้าไม้หมดนะครับส่วนต้นไม้ตรงกลางเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่ากว่ามันจะโตเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานเลยวัฟเฟิลอยู่นั่นเองเหรอเฟิร์นเดี๋ยวพี่จะเอาไปรับนั่งเฉยคงเบื่อตอนนี้ก็เคลียร์เสร็จแล้วนะครับเป็นสะพานทีนี้เราก็ทำที่กั้นนะฮะให้มันดูสวยงามไม่พอนะครับเอามาไม่พอต้องไปเอาเพิ่มนะกินแตงโมก่อนละกันนะครับประทังชีวิตโอเคได้ละแตงโมก็ขึ้นน้อยนะมันไม่เหมือนพวกขนมปังอะไรพวกนี้ข้อขึ้นค่อนข้างจะไวกว่านะฮะไหนๆก็เอามาคราฟเป็นขนมปังด้วยแล้วกันผมลืมว่าคราฟยังไงลืมไปละแล้วก็เก็บที่เดิมนะครับแล้วก็นี่ให้เรามีไม้เพิ่มนะเอามาแปลรูปต่อนะครับแล้วก็ทำสติ๊กเพิ่มนะฮะเอ้าผมไปทำผิดอัน
เดี๋ยวนะสติ๊กทำไงอ๋อนี่ลืมทีนี้เราก็ได้เพิ่มแล้วนะฮะที่กั้นนะครับสวยงามนะฮะเพื่อความสวยงามนะถามว่าทำไมเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามเท่านั้นเองโอ้ตกน้ำตอนนี้เราก็ได้ที่กั้นแล้วนะครับนี่ที่กั้นอันสวยงามของเรานั่นเองนะฮะก็สวยอยู่นะฮะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็ที่เหลือก็แค่เจฟฟี่นะครับกับคุณตาอันนี้ก็ทำให้มันดูดีหน่อยนะครับนี่ผมทำจนสว่างเลยเหรอ โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งมืดไปอันนี้ก็สว่างแล้วสวยอยู่มันต้องได้อย่างงี้ใส่ my friend นะฮะอันนี้ก็วางอย่างงี้เลยอุ๊ยซอมบี้เอาใช่ไหมเอาฮะเอามาจากไหนไม่รู้ฆ่าก่อนได้แล้วนะครับคือสะพานเชื่อมของเรานะฮะสวยนิดนึง ก็ค่อนข้างสวยอยู่นิดนึงนะฮะอาจจะดูไม่ดีนะครับจะไม่ถูกใจก็ขอโทษแล้วกันนะฮะขอโทษไว้ก่อนเลยเนี่ยรู้ว่าผมจะทำแบบนี้สองฝั่งเดี๋ยวแล้วก็ให้มันดูดีนิดนึงนี่โอเคสวยอยู่นะครับมันได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะฮะเขาเรียกบ่อกลางบ้านนี่ฮะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูรู้สึกว่าโล่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับดูไม่รกขึ้นแถวบ้านเรามันดูไม่รกแล้วอะดูดิครับดูโล่งมากเนี่ยเหมาะแก่การแบบขยายบ้านนะได้เลยสวยงามมากต้นกลางนี้ก็ปล่อยไปนะครับส่วนตรงนี้ผมต้องใช้นี่ฮะมาทำให้ดูเป็นฟาร์มขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถึงไหนแล้วกันถึงนี่แล้วกันถ้าสมมุติว่าทางเดินหนอก็เดินอย่างนี้หรอได้แล้วมั้ง นะครับคงได้แหละไอ้พวกนี้หรอทำยังไงกับที่ผมขับผิดมาดีโอ้โหไม่เข้ากันเลยจริงๆมันต้องใช้กับหน้าต่างอะอย่างนี้หรอเอออย่างนี้ก็ได้นะก็โอเคนะครับไม่ได้แย่เนี่ยรู้ว่าแนวนี้จะสวยกว่าแป๊บนึงนะข้างล่างอ่ะดีละโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาขยายบ้านเพิ่มนะฮะเอาส่วนอื่นๆก่อนละกันอย่างฟาร์มอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนหินนี่ผมต้องใช้นะครับโอเคนะตรงนี้ก็จะทำรั้วปิดกั้นให้หมดนะครับเดี๋ยวแตงโมจะมาตรงนี้หรอแตงโมจะมาตรงนี้อันนี้ก็รั้วโอเคมาก็ทำรั้วนะครับทำรั้วก่อนนะให้มันดูเป็นฟาร์มมิ่งขึ้นมาไม้หมดแย่แล้วฮะผมต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วทำยังไงหรอไปเกาะอื่นครับเพื่อจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเกาะนี้นะต้องใช้เกาะอื่นแล้วล่ะนะฮะเอาฟิตเนสไปด้วยนะครับเผื่อจะได้จับปลานะแล้วก็
ช้อะไรอีกนะเผื่อหิวไงนะฮะไก่นี่ไงเรามีไก่อยู่เอาไก่ไว้ย่างก่อนแล้วก็พิกแอคขุดโอเคโอเคครับผมได้เรือมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปทำการสำรวจเกาะอื่นนะครับเอาไก่ชิ้นหนึ่งก็พอมั้งอีกสักชิ้นแล้วกันโอเคไปครับไปเกาะอื่นกันนะฮะ let's go ว้าวไปแล้วนะครับ later ฮะเราเห็นเกาะแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ใกล้เกาะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกาะอะไรเหมือนกันแต่นี่สิ่งที่ผมต้องการคือต้นไม้จะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเกาะของคุณตากับเจมี่เนาะเอาจอดครับจอดปื๊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 ดนี่ลงอย่างสวยงามแล้วก็ขุดเลยนะครับทำการขุดไปเลยนะฮะขอไม้หน่อยโอเคเราไม่สนใจนะครับเกาะใหญ่เราขอทรัพยากรอย่างเดียวอย่าเดี๋ยวนะผมต้องใช้ไม้ขาดอีกประมาณเท่าไหร่นะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับแต่ผมทำทีละอย่างก่อนละกันนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือทำฟาร์มให้ดูดีนะฮะแล้วก็ทำกรงเจ้าพวกสัตว์นะฮะแล้วก็ส่วนขยายบ้านนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ค่อยไปตามหาคุณตากับเจมี่นะครับพอผมไม่รู้ว่าคุณตากับเจมี่เนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะฮะมาลองดูกันนะช่วงนี้ก็ช่วงฟาร์มกับขยายบ้านนะฮะโอเคผมว่าผมน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าขุดไปขวานจากตอนแรกนะครับเขียวๆตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีส้มแล้วนะฮะใกล้พังแล้วไปกลับบ้านกันนะครับ 2000 years later โอเคถึงบ้านแล้วนะฮะมาทำการเพิ่มต่อนะครับเพิ่มรั้วต่อนะนี่เราก็เอาไม้มาแปรรูปจนหมดโอเคครับนี่ได้32ชิ้นนะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะจะทำประตูรั้วทำยังไงแล้วนะอ๋อลืมนี่ฮะได้ประตูรั้วฟาร์มมาก็ดีเลยทีเดียวละนะครับกินไก่ก่อนนะฮะโอเคครับประตูรั้วของฟาร์มอยู่ฝั่งไหนดีเอาเป็นว่าฝั่งนี้แล้วกันขวานไหนอ่ะนี่ไงเจอละว้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ประตูรั้วของฟาร์มเราแล้วก็เอามาต่อนะครับเพิ่มเติมชุบอันนี้ก็ให้แตงโมโตนี่ก็ให้แตงโมโตนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจนะว่าแตงโมมันจะโตด้านไหนด้านนี้หรือว่าด้านนี้อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับขุดให้เป็นน้ำดีไหมมันก็น่าสนใจนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมทำอะไรของผมวันเนี้ยเริ่มงงแล้วอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรนะครับตั้งไว้งั้นแหละนะฮะแล้วก็ปิดไปเป็ดไปเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวแตงโมโตตรงนี้แสดงว่าผมต้องทำตรงนี้แล้วก็นี่ใช่ไหมแล้วก็ผมทำอะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยฟาร์มนั่นแหละนะครับแต่ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคฟาร์มผมก็ได้ละนะฮะขาดทางเดินเนี่ยผมจะใช้เป็นหินนะฮะ
ต้องไปขุดหินเพิ่มเนี่ยเรามีเครื่องทำหินเครื่องทำหินอยู่นะถึงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะฮะนี่เห็นไหมได้มา6ก้อนละ7 8 9 10โอเคแล้วก็ทำช้างเชื่อมนะครับนี่ไม่ได้เอ๊ะรู้ว่าได้ปะรู้ว่าดีปะอ่ะดีก็ดีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเว้นไว้ทำไมนักหนาแต่เอาเป็นว่าเพื่อความสวยแล้วกันนะครับอ่ะเขาเรียกว่ามันเพื่อความสวยแล้วกันโอเคแล้วก็ทำกรงนะครับให้พวกสัตว์กันบ้างทีนี้เราต้องถึงทำคลาวทำกรงแล้วกรงเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเริ่มที่อย่างนี้หรออ้าวผมต้องทำเพิ่มละนะไปทำที่การเพิ่มก่อนพวกมอนเตอร์ใช่ไหมทุบด้วยที่เกี่ยวได้แหละมาเกี่ยวมาจะแม่เกี่ยวนะอ้อเจ้าเกี่ยวมาจะแม่เกี่ยวนะอ้อเจ้าอ้อเจ้าอ้อเจ้าพี่หมื่นไปจะไปไหนพี่หมื่นมาให้ GR กอดหน่อยเร็วอื้อหือเนี่ยกอดหน่อยเร็วตายยากนักใช่ไหมตายยากนักใช่ไหมตายยากนักใช่ไหมตายซะนะครับตายแล้วโอ้ยมากันต่อกันเลยอ๋อผมลืมฝั่งนู้นอีกมันต้องมีรั้วกั้นมาอีกชั้นหนึ่งโอเคต้องทำกองค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะฮะนี่แล้วก็นี่เก็บโอเคครับทำรั้วต่อเลยนะฮะตรงนี้หรอความเป็นจริงผมว่าไม่จำเป็นก็ได้มั้งนะฮะเพราะให้น้ำมันไหลผ่านเนี่ยน้ำอยู่เนี้ยไม่จำเป็นก็ได้ส่วนพวกข้าวใช่ไหมเราต้องเอาข้าวมาล่อแต่หมูเนี่ยปัญหาคือหมูทำยังไงให้หมูเข้ากรงเพราะผมไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสับปะรดเอ้ยไม่มีแครอทนะฮะสับปะรดไม่มีแครอทเอาแอปเปิ้ลรอดได้ปะใช้อะไรบ้างนะแป๊บนึงผมขอเก็บของที่เอาไว้คราฟก่อนมีข้าวกับเมล็ดไม่มีไม่เป็นไรสวัสดีจ้ามาเอาข้าวก่อนนะมานี่เจ้าแกะมานี่เจ้าหมูมานี่แกไม่สนใจเลยหรอไม่เอาข้าวหรอมาเล็ดล่ะแอปเปิ้ลน่ะเอาไหมไม่เอาเลยสักกระยังนี่ข้าวเลยนะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาตามมา come on come on เลยแล้วทีนี้เราก็ทำกรงต่อนะครับลองมาใกล้ๆแล้วทำกรงต่อครอกๆนะครับอย่าเรียกว่ากรงเลยดีกว่าเรียกว่าครอกสัตว์จะเอาถึงไหนถึงนี่แล้วกันก็ขอดินหน่อยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเฮ้ยหมูเข้ามาแล้วแกะเข้ามาเร็วนี่ข้าวเลยนะข้าวเลยนะจ๊ะเข้ามาใช่นั่นแหละสุดยอดเดี๋ยวไปทำประตูแป๊บอย่าหายไปไหนนะ
ประตูไปสู่สวรรค์ใช้ไม้อีก2โอเคเรามีฟาร์มปูฟาร์มแกะฟาร์มหมูฟาร์มไก่ขาดฟาร์มวัวนะครับไม่เป็นไรวัวไม่กินเฮ้ยวางผิดชิปหายละแก้ก่อนได้แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็เอาแกะมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาหมูมาอีกตัวหนึ่งไก่มาอีกตัวหนึ่งเมล็ดเรามีเมล็ดแล้วโอเคไก่ไปไหนหมดโตมาอยู่ในฟาร์มป่ามาเร็ว1ตัวเอาไข่มาก็ได้จริงๆเอาไข่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปโยนเอาเผื่อมันจะแตกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบไม่ออกมาไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบไปปลูกอะไรแถวนั้นหมูมาเร็วนี่ของกินนี่ของกินไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวลากไปก็ได้เข้าไปเหรอเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมกงมันไอทางเข้ามันเล็กไปใช่ไหมเข้าใจทีนี้ก็มี2ตัวแล้วนะครับเยี่ยมเดี๋ยวแกะยาออกมาแกะนี่ข้าวมาเร็วข้าวเลยนะเฮ้ยนี่ข้าวมาเร็วเหยียบร้อยไก่ไก่มาตัวนึงแล้วครับมาเร็วนี่ของชอบมาเร็วเอาไปเก่งมากไปยาทีนี้เราออกได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแกะอีกตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็อันเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะฮะผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับซีรีส์นี้จะเป็นยังไงต่อไปก็รอติดตามนะครับไปละบาย